เรายังอยู่ในกติกาของกีฬาแบดมินตันนะครับต่อมานะครับเรามาดูสนามและอุปกรณ์สนามนะครับสนามนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับประกอบไปด้วยเส้นกว้างขนาด40มิลลิเมตรเส้นทุกเส้นนะครับจะต้องเด่นชัดและควรทาสีด้วยสีขาวหรือสีเหลืองนะครับเส้นทุกเส้นเป็นเส้นส่วนประกอบของพื้นที่ซึ่งต้องกำหนดไว้นะครับเสาตะข่ายจะต้องสูง 1.55 เมตรจากพื้นสนามนะครับตะข่ายต้องมีความกว้าง760มิลลิเมตรและความยาวอย่างน้อย 6.1 เมตรนะครับขอบบนของตะข่ายนะครับต้องมีแถบผ้าสีขาวพับ2ขนาดกว้าง75มิลลิเมตรอย่างที่2นะครับนั่นก็คือลูกขนไก่ลูกขนไก่นะครับอาจทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ไม่ว่าลูกนั้นจะทำจากวัสดุชนิดใดก็ตามลักษณะวิถีการวิ่งทั่วไปจะต้องเหมือนกับลูกซึ่งทำจากธรรมชาตินะครับฐานของหัวนะครับเป็นไม้ก๊อกหุ้มด้วยหนังบางๆลูกขนไก่นะครับจะต้องมีขน16อันปักอยู่รอบฐานแบบนี้นะครับวัดจากปลายขนนะครับถึงปลายสุดของฐานโดยความยาวของขนในแต่ละลูกนะครับจะเท่ากันหมดจะอยู่ระหว่าง62มิลลิเมตรถึง70มิลลิเมตรนะครับการทดสอบความเร็วของลูกเรามาดูการทดสอบนะครับการทดสอบนะครับให้ยืนหลังเส้นเขตหลังแล้วตีลูกโดยให้ตีอย่างสุดแรงนะครับโดยจุดสัมผัสของลูกนะครับอยู่เหนือเส้นเขตหลังลูกจะพุ่งเป็นมุมสูงแล้วอยู่ในแนวขนานกับเส้นของเขตข้างลูกที่มีความเร็วถูกต้องนะครับจะตกห่างจากเส้นเขตหลังของอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า530มิลลิเมตรและไม่มากกว่า990มิลลิเมตรนะครับครับต่อมานะครับนั่นก็คือแร็กเก็ตนะครับแร็กเก็ตนะครับเฟรมของแร็กเก็ตยาวทั้งหมดไม่เกิน680มิลลิเมตรและกว้างทั้งหมดไม่เกิน230มิลลิเมตรนะครับประกอบไปด้วยส่วนต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับเราสามารถดูดังรูปได้นะครับการส่งลูกนะครับการส่งลูกที่ถูกต้องทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ประวิงเวลาให้เกิดความล่าช้าในการส่งลูกทันทีที่ผู้ส่งลูกและผู้รับลูกนะครับอยู่ในท่าพร้อมแล้วให้ส่งลูกได้ทันทีผู้ส่งลูกนะครับและผู้รับลูกต้องยืนในสนามในเส้นทแยงนะครับทแยงมุมตรงข้ามกันโดยเท้าไม่เหยียบเส้นขอบสนามในขณะที่ส่งลูกนะครับบางส่วนของเท้าทั้งสองของผู้ส่งลูกและผู้รับลูกต้องแตะพื้นสนามในท่านิ่งตั้งแต่เริ่มส่งลูกจนกระทั่งส่งลูกแล้วครับจุดสัมผัสแรกของแร็กเก็ตนะครับผู้ส่งลูกต้องตีที่ฐานของลูกนะครับทุกส่วนของลูกนะครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าเอวของผู้ส่งขณะที่แร็กเก็ตสัมผัสกับลูกต่อมานะครับการแร็กเก็ตของผู้ส่งลูกนะครับในขณะที่ตีลูกต้องชี้ลงต่ำจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนหัวทั้งหมดของแร็กเก็ตอยู่ต่ำกว่าทุกส่วนของมือที่จับแร็กเก็ตของผู้ส่งลูกนะครับดังรูปนะครับการเคลื่อนแร็กเก็ตของผู้ส่งลูกไปข้างหน้าต้องต่อเนื่องจากการเริ่มส่งลูกจนกระทั่งได้ส่งลูกแล้วนะครับต่อมานะครับวิถีลูกจะพุ่งขึ้นจากแร็กเก็ตของผู้ส่งลูกข้ามตะข่ายและถ้าปราศจากการสกัดกั้นลูกจะตกลงบนพื้นสนามบริเวณ
ส่งลูกของผู้รับนะครับกล่าวคือบนหรือภายในเส้นเขตที่กำหนดไว้นั่นเองครับครับถ้าการส่งลูกไม่ถูกต้องตามกติกาที่กล่าวมาข้างต้นนะครับถือว่าทำผิดหรือเสียนะครับถ้าถือว่าเสียผู้ส่งลูกจะพยายามส่งลูกโดยตีไม่ถูกลูกนะครับนั่นก็ถือว่าเสียเหมือนกันเมื่อผู้เล่นอยู่ในท่าพร้อมแล้วการเคลื่อนแร็กเก็ตไปข้างหน้าผู้ส่งลูกถือว่าเริ่มส่งลูกแล้วนะครับถือว่าเป็นการส่งลูกแล้วถ้าแร็กเก็ตของผู้ส่งลูกนะครับสัมผัสลูกหรือพยายามส่งลูกแต่ไม่ตีลูกนะครับถือว่าเสียเหมือนกันนะครับผู้ส่งลูกจะส่งลูกไม่ได้ถ้าผู้รับลูกยังไม่พร้อมนะครับแต่ถือว่าผู้รับลูกพร้อมแล้วถ้าพยายามตีลูกที่ส่งมากลับไปในประเภทคู่คู่ขาจะยืนณที่ใดก็ได้โดยไม่บังคับผู้ส่งลูกและผู้รับลูกนั่นเอง